เดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ยไปดูเรื่องของบันได5ขั้นนโยบายไฟฟ้าของก้าวไกลสักหน่อยไหมครับเนื่องจากว่าเป็นประเด็น Talk of the Town นะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักที่ถูกพูดถึงกันอยู่ณขณะนี้เนื่องจากว่าก็มาเกี่ยวข้องกับหุ้นหลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะแผนบันได5ขั้นของเขาเป็นอย่างไรคุณสุชัยเจรนายให้ฟังสักนิดหนึ่งครับก็บันได5ขั้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกก่อนนะครับขั้นแรกในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนโยบายการจัดสรรก๊าซธรรมชาติซึ่งทางพรรคก้าวไกลมองว่าควรจะจัดสรรก๊าซธรรมชาติที่เคยขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมาขายให้กับอีแกตก่อนนะฮะเพื่อจะได้ราคาที่ดีนะครับแล้วก็ใช้กลไกของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับไอ้ตรงนี้ฮะเพื่อพิจารณาเรื่องของค่า FT ลงมานะครับก็มีการมองมีการประเมินนะครับว่าน่าจะทำปรับตัวลงได้ประมาณ70สตางค์เนี่ยสามารถทำได้ใน100วันแรกเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งฮะบันไดตัวนี้ก็คือเร่งเจรจากับผู้สัมปทานก๊าซธรรมชาติในพื้นที่อ่าวไทยนะครับเพื่อลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากการนำเข้าอันนี้แยกเป็น2ส่วนนะครับไอ้ส่วนแรกก็คือว่าเนี่ยหาวิธีใดๆก็ตามในเรื่องของก๊าซธรรมชาติในเครื่องของต้นทุนต่างๆเนี่ยกดลงมาเพื่อให้ค่า FT เนี่ยตามเป้าหมายคือลดลง70สตางค์ต่อหน่วยภายในปีแรกเลยแล้วก็แน่นอนนะครับว่าหลังจากเข้ามาเป็นรัฐบาลอันนี้เขาตั้งเป้าไว้ในส่วนของตรงนี้และอีกส่วนนึงก็คือเจรจากับพวกการเจรจากับพวกแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ในพื้นที่อ่าวไทยเนี่ยพยายามที่จะลดการนำเข้าให้น้อยที่สุด อันนี้บันไดขั้นแรกของนโยบายของพรรคก้าวไกลนั่นเองนะครับทีนี้ผมถามคุณสุภชัยหน่อยอย่างการเปลี่ยนนโยบายจัดสรรก๊าซธรรมชาตินี่หมายความว่าอย่างไรคือจัดสรรโรงไฟฟ้าก็จัดสรรไปทำปิโตรเคมถูกไหมใช่ใช่ใช่อันนี้ถูกมองจากพรรคก้าวไกลว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงงานปิโตรเคมที่ต้องใช้ก๊าซเนี่ยดูเหมือนจะไม่เลือกก่อนไงคือถูกจัดสรรไปก่อนมันก็เลยทำให้ไอ้ก๊าซที่มาให้กับอีแกตมันเลยขาดก็เลยว่าจะต้องมีการจัดสรรก็คือเอามาให้อีแกตก่อนไหมเพื่ออย่างน้อยเนี่ยการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ขาดเหมือนครั้งที่แล้วเราเคยเห็นว่าก๊าซธรรมชาติมันต้องมีการนำเข้ามานะฮะมันขาดนั่นเองนะครับอ้าวแล้วปิโตรเคมล่ะปิโตรเคมก็ว่ากันไปก็ต้องอันนี้เขาไม่พูดถึงไงเขาบอกว่ามันควรจะดึงก๊าซเข้ามาให้กับอีแกตก่อนโอเคในมุมนั้นอ่ะเข้าใจในการจะเยียวยาช่วยเหลือประชาชนใช่ผู้ใช้ไฟถูกไหมอันนี้ถ้าแบ่งคือฝั่งพรรคก้าวไกลกำลังจะมองถึงภาคครัวเรือนภาคครัวเรือนแต่ทีนี้ถ้ามองถึงภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมหลักอย่างปิโตรเคมีเนี่ยและแน่นอนว่าปิโตรเคมีถือเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศไทยนะใช่ที่ถ้ามองทุกอย่างเป็นสมการคือผลลัพธ์เท่าเดิมครับแต่อยากจะให้ซ้ายมีมากกว่าเราก็ต้องลดทางฝั่งขวาโยกมาใส่ทางซ้ายอยากจะให้มีขวามีมากกว่าก็ต้องลดทางซ้ายแล้วโยกมาใส่ทางขวาใช่เพิ่มเติมครับนี่ที่บอกว่าโอเคเน้นภาคครัวเรือนแต่เดี๋ยวภาคอุตสาหกรรมก็มีคำถามอีกนะว่าแล้วยังไงทีนี้อีกประเด็นหนึ่งเรื่องของการเร่งเจรจาสัมปทานก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ทับซ้อนอ่าวไทยก็หลักๆก็คือจะหมายถึงหน้าน้ำที่ติดกับหน้าน้ำเราที่ติดกับหน้าน้ำกัมพูชาใช่ถูกไหมฮะเพื่อที่จะให้มันมีแหล่งผลิตเพิ่มขึ้นจะได้มีกำลังการผลิตของตัวเองนี่เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดการพึ่งพาการนำเข้าอ่ะตรงนี้ก็แฟร์ๆผมว่าเป็นแนวนโยบายที่ดีใช่ใช่นะเพราะมันก็จะมีหลายพื้นที่ที่ได้มีการพยายามเจรจากันมาหลายชั่วอายุคนแล้วล่ะฮะโดยเฉพาะเรากับกัมพูชาเนี่ยพื้นที่ในอ่าวไทยนะแต่มันคาบเกี่ยวประเทศไทยประเทศกัมพูชาซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกระแสต้านว่าถ้าไปทำอย่างนั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องสูญเสียดินแดนนะอย่างเช่นเกาะกูดจะหายไปครึ่งนึงนะครับแล้วเนี่ยฮะรักษาเกาะกูดไว้ครึ่งนึงแลกกับการที่ไม่มีแหล่งปิโตรเลียมเพิ่มเติมในอ่าวไทยนะครับ อันนี้ก็แฟร์ๆผมว่าเป็นแนวนโยบายที่น่าคิด น่าสนใจนะฮะแต่ก็อีกเช่นกันว่าด้วยปัญหาก๊าซธรรมชาติขาดแคลนในบ้านเราเนี่ยจะว่าไปแล้วนะปัจจุบันนี้มันเหมือนเป็นสถานการณ์ชั่วคราวเพราะหลักๆเนี่ยมันมาจากประเด็นที่เราเคยพูดถึงเรื่องของแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณใช่คือถ้าเอราวัณผลิตได้แบบไม่สะดุดช่วงเปลี่ยนผ่านสัมปทานเนี่ย smooth as silk ไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคขวางกั้นเนี่ยครับนะฮะผมว่าวันนี้สถานการณ์ค่าไฟมันจะไม่เลวร้ายดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะเพราะพอเอราวัณสะดุดปุ๊บเราก็ต้องหันไปนำเข้านำเข้าก็ประจวบเหมาะกับฝั่งยุโรปนะฮะ
หลายชาติในเอเชียแต่เอเชียไม่ค่อยได้รับผลกระทบนะครับแต่กลุ่มประเทศในยุโรปนะฮะเป็นช่วงที่ต้องมาแย่งซื้อก๊าซธรรมชาติกันที่ LNG Spot เพราะเขาก็มีปัญหาเรื่องของรัสเซียยูเครนนะมันประจวบเหมาะกันพอดีเหมือนที่เราบอกว่าถึงคราวซวยถูกไหมก็โอเคว่ากันไปนะฮะนี่ขั้นที่สองเห็นว่าจะมีการเปลี่ยนแดดเป็นเงินสนับสนุนให้ทุกบ้านเรือนที่ต้องการติดโซลาร์เซลล์บนหลังคาสามารถทำได้อย่างถูกต้องนะก็จะเป็นการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายได้เองอันนี้ก็สนับสนุนให้ทุกบ้านติดโซลาร์เซลล์หรือว่าเป็นเนี่ยฮะก็คือเป็นโซลาร์บนหลังคาไอ้จริงๆนะผมว่านะโอเคละถ้าดูจากตัวนี้นะแน่นอนก็เป็นการสนับสนุนก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอันนี้นโยบายนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ประเด็นคือว่าในทางปฏิบัติเหมือนกันตอนนี้นะฮะในแง่ของที่คนไม่ติดเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่อยากติดนะแต่มันยังไม่คุ้มไงครับเพราะติดทีนะฮะหลังคาบางหลังคาเนี่ย 200,000 300,000 ซึ่งชาวบ้านทั่วไปยากนะก็คือถ้าจะรณรงค์ให้มีการติดโซล่าบนหลังคาครับตามครัวเรือนต่างๆกันจริงเนี่ยก็คงต้องมีการอุดหนุนอุดหนุนของทางภาครัฐเช่นการลงทุนให้ใช่ใช่นะเพราะอย่างที่คุณสุภชัยบอกจะไปลงทุนทีละ 2-3 แสนนี่คิดกันหนักนะใช่ใช่ใช่คิดกันหนักนะนะนี่ดูสิขนาดผู้ประกอบการที่มีอยู่แล้วจริงในตลาดนะซิงเกอร์ที่เขาจับกับการกุลเรื่องของติดตั้งโซล่าภาคครัวเรือนเนี่ยแล้วก็มาใช้โมเดลธุรกิจของซิงเกอร์ที่เป็นลักษณะของการซื้อผ่อนคนเนี่ยยังคิดแล้วคิดอีกเลยนั่นสินะฮะครับคือด้วยเทคโนโลยีเนี่ยเอาละโซล่าทุกวันนี้ถือว่า efficiency มันสูงขึ้นนะฮะแต่มันจะมีเงื่อนไขข้อจำกัดในเรื่องของชั่วโมงในการผลิตไฟใช่ใช่แล้วบอกว่าถ้าอย่างนี้ต้องติดตั้งแบตเตอรี่เสริมเข้าไปด้วยโอ้โหมันแพงหนักเข้าไปอีกคนก็คิดหนักกว่าเดิมอีกว่าตกลงจะติดมันดีไหมเนี่ยใช่ใช่ไหมแล้วติดมันก็ใช้ได้วันวันหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงเพราะว่าระยะเวลาโดยเฉลี่ยนะในการผลิตไฟจากแผงโซล่าในประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณไม่เกิน5ชั่วโมงเท่านั้นเองต่อวันแล้วอย่าลืมนะเข้าหน้าฝนทีนี่เลิกคุยเลยนะใช่ไหมฮะแล้วมันกลายเป็นว่าช่วงที่โซล่ามันสามารถผลิตไฟได้ดีที่สุดก็กลับกลายเป็นช่วงเวลาที่คนไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านคนก็ออกไปอยู่ตามสถานที่ทำงานสถานประกอบกิจการครับออกไปทำธุระปะปังอะไรที่ไหนนั่นคือช่วงกลางวันก็ไม่ได้อยู่บ้านอีกใช่ถูกไหมฉะนั้นด้วยแนวคิดเนี่ยถ้ามองในลักษณะที่มันเป็น ideology นะก็ถูกต้องอันนี้มันสวยหรูแต่ in reality มันทำแล้วคุ้มหรือเปล่านี่แหละนี่มันจะก่อให้เกิดประโยชน์จริงหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นกรณีอย่างเช่นร้านอาหารตามสั่งหรือร้านอาหารที่ช่วงกลางวันเนี่ยขายดิบขายดีนะแล้วก็มีตู้แช่เยอะจะเอาโซล่ามาช่วยลดภาระตรงนั้นอันนี้น่าคิดเพราะเขามีธุรกิจไงแล้วก็รันโมเดลไปสิบอกลงทุนขนาดนี้แต่ประหยัดค่าไฟได้เดือนนึงเท่านั้นเท่านี้อีกกี่ปีคุ้มกับการลงทุนอันนี้มันทำได้นะโอเคก็เป็นมุมมองแลกเปลี่ยนขั้นที่3จะเปิดเสรีธุรกิจไฟฟ้าโดยผู้ใช้ไฟฟ้าเลือกซื้อไฟฟ้าได้เองไม่ผูกขาดจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็จะทำให้ค่าไฟฟ้าถูกลงและผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถกำหนดว่าจะซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานอะไรโอเคมีโมเดลในต่างประเทศให้ได้เห็นนะครับเกาหลีใต้ก็มีระบบนี้ฟิลิปปินส์พูดถึงฟิลิปปินส์เนี่ยที่ว่าอาจจะเป็นประเทศด้อยพัฒนาหรือพัฒนาน้อยกว่าชาติอื่นๆนะแต่เขาก็กำลังดำเนินการระบบนี้เช่นกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่าทำได้หรือไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องดูที่มาที่ไปแล้วก็โครงสร้างในปัจจุบันด้วยอย่างประเทศไทยเนี่ยต้องตั้งคำถามแรกก่อนว่าเราจะผูกไฟเข้ามาได้เพื่อทำการนี้หรือเปล่าอ๋อมันผูกเป็นระบบผูกนะครับเหมือนเกาหลีใต้ครับเนี่ยก็เขาก็ต้องมีการบิดราคาซื้อกันบิดราคาขายขออภัยใครเสนอได้ถูกก็จะนะได้รับการรับซื้อไปถูกไหมแต่ของเราเนี่ยด้วยระบบสายส่งที่มันก็ยังค่อนข้างจะด้อยพัฒนามากๆเนี่ยมันจะผูกไฟอย่างนั้นได้จริงหรือเปล่านั่นสิมันจะผูกได้ยังไงแล้วเลือกยังไงคือมันต้องคือถ้าจะเอาอย่างนั้นจริงมันต้องปรับโครงสร้างเลยนะ
โครงสร้างของอันที่คุณวาพูดถึงสายส่งก่อนในระดับแรกว่าเอาเราจะไม่พึ่งพิงเราจะไม่ซื้อจากไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าทุกการไฟฟ้าเลยแหละไม่เอาละจะซื้อจะขอซื้อเองแต่ประเด็นคืออย่าลืมนะฮะและใครจะลงทุนไอ้สายส่งตรงนี้เพื่อเป็นผูแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าอีแกตลงทุนไปหรือว่าการไฟฟ้าต่างๆลงทุนหรือว่าภาครัฐลงทุนแน่นอนนะพวกนี้สายนี้มันไม่ใช่ใช้ฟรีนะมันก็ต้องมีค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าเช่าใช้สายด้วยเหมือนกันนะไอ้ตรงนี้มันก็จะคุ้มหรือเปล่าไงอันนี้มันเป็นเรื่องของโครงสร้างผมว่าโอเคแหละถ้าจะมองในเชิงไอเดียโอเคก็ถือว่าเป็นไอเดียที่มันมีโมเดลในต่างประเทศให้เห็นอยู่แต่ประเด็นคือในทางปฏิบัติผมว่ามันแก้กฎหมายหลายฉบับแก้โครงสร้างหลายโครงสร้างนะเช่นกันไงคือ บอกว่าถ้ามองเป็นไอเดียโลจีมันก็ฮารูฮาราสุนัขเห่านั่นแหละครับแต่ in reality มันทำได้หรือเปล่านะครับถ้าทำให้ได้มันก็ดีแต่มันต้องแลกมาด้วยอะไรอ่ะมันต้องไปปรับโครงสร้างขนาดใหญ่ยังไงบ้างถูกไหมฮะครับขั้นที่4การเจรจาปรับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัมปทานใหม่เพื่อลดต้นทุนที่เกิดขึ้นจากค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้เดินเครื่องอันนี้ผมว่าก็โอเคนะครับก็เห็นด้วยถ้ามันไม่ได้มีความจำเป็นครับจริงๆก็เหตุใดจะต้องไปวางสัญญาธาตุที่ต้องรับซื้อแม้ว่าจะไม่ได้มีการผลิตไฟถูกไหมฮะครับอย่างไรก็ตามมันก็ต้องไปดูที่มาที่ไปอีกเพราะว่าการที่จะคิดคำนวณไอ้ค่าพร้อมจ่ายค่าความพร้อมจ่ายออกมาได้แล้วว่าจะมีกี่โครงการที่ได้รับเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยคือเขาก็ต้องมีการศึกษากันละครับว่าเอ๊ะมันต้องมีปริมาณไฟสำรองเพื่อมารอรับช่วงที่ไฟมันอาจจะตกไฟมันอาจจะขาดใช่หรือเปล่านะฮะครับอันนี้มันก็เหมือนกับเหลือดีกว่าขาดถ้าแนวคิดแบบนี้นะแต่ก็เอาละฮะไปลื้อดูกันตรงไหนปรับได้ก็ปรับนะฮะอันนี้ก็โอเคละตัวนี้มันบางส่วนนี้ก็ต้องไปว่ากันนะครับแล้วก็มีเรื่องของสัญญาด้วยนะเพราะว่ามันเป็นสัญญากับรัฐกับเอกชนด้วยอันนี้ก็อาจจะดูแล้วมันก็หลายหน่วยงานนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เหมือนกันนั่นเองนะครับนะฮะขั้นที่5เดินหน้าทำแผน PDP Net Zero ไม่มีเพิ่มโรงไฟฟ้าฟอสซิลนะครับตั้งเป้าปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งหมดภายในปี2580ครับเพื่อให้ไฟฟ้าทั้งหมดเป็นพลังงานสะอาดให้ได้มากที่สุดอันนี้ก็ผมว่าเป็นขั้นที่ก็ควรจะต้องทำให้ได้นะแล้วก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นด้วยเพราะอย่าลืมว่าไอ้การมีไปอยู่ใต้เงื่อนไขของ Net Zero เนี่ย คือถ้าทำได้อย่างสอดคล้องมันก็จะมีผลทางอ้อม ทำให้การค้าการขายระหว่างประเทศ มันสะดวกโยทินมากขึ้นด้วยได้รับการ respect นะฮะได้รับการเคารพ จากต่างชาติจากนานาประชาคมโลกเนี่ยมากขึ้น นะตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีครับทีนี้มันจะไปสอดคล้องฮะทั้งหมดเมื่อสักครู่คือบันได5ขั้นนโยบายไฟฟ้าของก้าวไกลมาสอดคล้องกับท่านผู้ชมท่านหนึ่งนั่นคือคุณธนัทนะครับที่สอบถามเป็นลักษณะของการตั้งข้อสังเกตว่าค่าไฟฟ้าใหม่ที่ลดลงนะฮะมาบวกกับของเก่าเนี่ยจะทำให้ค่าเฉลี่ยต่ำลงนะแต่มันก็มีประเด็นเรื่องที่ว่ามันจะมีปริมาณไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นปริมาณสำรองที่เพิ่มขึ้นแบบนี้มันจะไม่ทำให้ราคาต่อหน่วยสูงขึ้นหรือก็กราบขอบพระคุณนะนี่เป็นการตั้งข้อสังเกตที่ดีมากแล้วเราเองอาจจะพูดได้ไม่ครบเมื่อสักครู่นะฮะแต่เขาไม่มีเจตนาที่จะพูดความจริงแค่ครึ่งเดียวนะแต่ท่านตั้งข้อสังเกตมาอย่างนี้ดีแล้วครับกราบขอบพระคุณจริงๆถูกต้องเลยคือแม้ว่าตัวแปรใหม่ที่ใส่เข้าไปในสมการค่าเฉลี่ยมันจะมีมูลค่าที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเดิมนะฮะแล้วมันจะทำให้พอเมื่อใส่เข้าไปในสู่สมการแล้วค่าเฉลี่ยเดิมเนี่ยมันก็จะปรับลดลงมาอีกนะฮะอันนี้เป็นความจริงครึ่งหนึ่งแต่ความจริงอีกครึ่งหนึ่งตัวแปรที่ต้องใส่เพิ่มเข้าไปด้วยในค่าเฉลี่ยนั่นคือจำนวนหน่วยหรือหมายถึงปริมาณไฟสำรองที่มันเพิ่มขึ้นนะฮะถ้าเป็นลักษณะนี้แน่นอนครับมันอาจจะไม่ได้ทำให้ค่าเฉลี่ยลดลงในทางกลับกันมันมีโอกาสจะเพิ่มขึ้นอันนั้นสุดแล้วแต่ว่าน้ำหนักของฝั่งไหนมากกว่ากันใช่ใช่น้ำหนักของฝั่งไหนมากหรือว่าน้อยกว่ากันแต่ที่มันก็ต้องไปดูแผนนะฮะในเรื่องของการปลดกำลังการผลิตเดิมออกจากระบบนะฮะแล้วก็การเติมกำลังการผลิตใหม่เข้าไปในระบบซึ่งถ้าเราดูมันจะมีกรณีอย่างโรงไฟฟ้า SPP นะฮะที่เป็นสัญญาเฟิร์ม
generation ถูกไหมฮะใช่ใช่SPP ในส่วนนี้เนี่ยที่จะทยอยหมดอายุนะไปจนถึงปี2567ก็คือปีหน้าเนี่ยจะมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 1,787 เมกะวัตต์ครับSPP ตรงนี้เนี่ยคุณสุภชัยครับมันเป็นกำลังการผลิตที่ขายให้กับทางกฟผ.ใช่ก็คือขายเข้าระบบครับถูกไหมฮะซึ่ง SPP ที่จะเข้าโครงการ SPP replacement คือหมายถึงว่าหลังจากที่สัญญานั้นหมดอายุลงแล้วเนี่ยจะได้รับการต่อสัญญามันต้องมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขยกตัวอย่างเช่น SPP ส่วนใหญ่ที่กำลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ประมาณ120ถึง125เมกะวัตต์เนี่ยเขาจะแบ่งการขายไฟนะฮะสัญญาเดิมคือ90เมกะวัตต์ขายกฟผ อีก30เมกะวัตต์ขายเอกชนครับนะขายกฟผนั่นคือหมายถึงส่วนของปริมาณไฟสำรองด้วยนะเพราะมันขายเข้าระบบรวมถูกไหมครับแต่สัญญาใหม่ที่เป็น replacement เนี่ยกำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้นเพราะเทคโนโลยีดีขึ้นนะแต่ทีนี้การขายให้กฟผเนี่ยมันจะลดลงจากเดิมคือ90เมกะวัตต์ใช่ไหมต่อไปขายเข้าระบบได้ไม่เกิน30เมกะวัตต์อ๋อมันสลับข้างกันนะสลับข้างสลับข้างนะแล้วก็ใครอยากจะต่ออายุ SPP ของตัวเองที่เป็น SPP replacement ก็ต้องไปวิ่งหาเอกชนในลักษณะที่เป็น private PPA ซึ่งตรงนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับไฟในระบบละใช่ใช่ถูกไหมฮะครับนั่นก็แปลว่าเมื่อ SPP ต่างๆมันทยอยเป็นสัญญาใหม่ SPP replacement หรือบางสัญญาบางโครงการอาจจะไม่ต่อเป็น replacement ก็ได้นะฮะนั่นก็แปลว่ากำลังการผลิตรับซื้อเข้ามาในระบบมันก็จะลดลงนะฮะไปในอนาคตอย่างที่บอกว่าภายในปี67เนี่ยจะมีส่วนของ SPP ที่ถูกปลดออกจากระบบนะประมาณ 1,800 เมกะวัตต์นะครับอันนี้มันมีอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะที่เพิ่มเติมเข้ามาไฟฟ้าทดแทนคงจำกันได้ไอ้ล็อตแรก8บาทตอนนั้นนะแอดเดอร์นะตอนนี้ก็เริ่มทยอยออกเหมือนกันนะโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อ่ะกรุงโซลาร์ฟาร์มนะเพราะว่าตอนนี้นะฮะดูแล้วก็เริ่มปลดไปเรื่อยๆเหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็หลายโครงการนะครับสำหรับในแง่ตรงนี้มันก็จะทำให้ส่วนหนึ่งก็คือไฟฟ้าเนี่ยลดลงไปด้วยนะครับและอีกส่วนหนึ่งหากว่าจะเดินหน้าต่อค่าไฟมันไม่ได้เท่าเดิมแล้วเพราะไอโซลาร์ฟาร์มไอล็อตแรกเนี่ย8บาทนะมันทยอยหมดแล้วใช่ไหมทยอยหมดแล้วครับทยอยหมดแล้วช่วงนี้แอดเดอร์8บาทเนี่ยนะเริ่มทยอยหมดไปเรื่อยๆละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้กำลังการผลิตลดลงไปด้วยหรือว่าหากกำลังการผลิตว่าเขาจะขายต่อแต่ราคามันจะเป็นราคาใหม่แล้วครับมันไม่ต้องไปแบกที่8บาทมันจะเหลือแค่2บาทกว่าๆเท่านั้นเองนะครับแอดเดอร์นี่ไล่8บาทลงมารุ่นถัดมาคือ6บาท50ใช่ใช่ใช่ไหมครับแล้วก็มาเป็นฟิตอินทาริฟรู้สึกจะ5บาท66ประมาณนั้นประมาณนั้นก็พวกนั้นก็จะทยอยหมดอายุลงไปใช่ส่วนที่ประมูลกันรอบล่าสุดเนี่ยโครงการแรกที่จะ COD คือปี69นะ69ใช่ไหมฮะมันก็เหมือนกับของเก่าก็จะทยอยออกของใหม่ก็ตามกลับเข้ามาแต่ทีนี้ก็ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งที่อาจจะละทิ้งไว้ไม่ได้ครับก็คือว่าการผลิตไฟเนี่ยหรือว่าปริมาณสำรองไฟมันควรจะเพิ่มขึ้นในแต่ละปีตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่จะมีการเติบโตเอาละในรายละเอียดหรือว่าข้อเท็จจริงเราเติบโตหรือไม่เติบโตนั้นมันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติมันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นรัฐบาลมีวิสัยทัศน์มีความสามารถเพียงพอหรือเปล่าแต่ถ้าเอาในเชิงของหลักการนะเพราะไฟเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคิดวันนี้พรุ่งนี้ได้มันต้องวางแผนสำหรับอนาคตใช่ถูกไหมงั้นปริมาณสำรองมันควรจะต้องมีเพิ่มขึ้นในทุกๆปีตามแนวทางการเติบโตของเศรษฐกิจนะโดยหลักการมันควรจะต้องวางไว้อย่างนี้แต่ถ้าจะชิงตัดช่องน้อยแต่พอตัวว่าเฮ้ยแต่บ้านเราเศรษฐกิจไม่ได้เติบโตงั้นปริมาณไฟสำรองไม่ต้องเพิ่มโอ้แต่แบบนี้มันมองไปในอนาคตแล้วมันมีแต่ความมืดมนถูกไหมฮะเพราะนั่นก็แปลว่าเรารับสภาพแล้วว่าเศรษฐกิจเราจะไม่มีการขยายตัวแล้วถ้าเกิดกลับว่าขยายตัวขึ้นมาล่ะไฟไม่พอเกิดขึ้นทำไงยุ่งอีกก็จะยุ่งอีกมันไม่ใช่อย่างที่คุณลาว่ามันต้องใช้เวลาหลายปีไงเป็น10ปีนะฮะในแง่ของการสร้างโรงไฟฟ้านั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วนะฮะหยิบยกเอามาเป็นข้อมูลนำเสนอให้กับทางท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านด้วยก็สารตั้งต้นนี้มาจากบันได5ขั้นนะนโยบายไฟฟ้าของทางก้าวไกล